พื้นฐานสำหรับสถิติในการทำวิจัยนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องระดับตัวแปรครับจะมีอยู่4ตัวนะครับก็คือมี nominal ordinal interval และ ratio นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะตัวที่1 nominal นะครับ nominal เนี่ยเราจะยกตัวอย่างที่เป็น choice นะครับ choice ที่ว่านี้คือพวกเพศนะครับ gender เนาะหรือว่าอาจจะเป็นสถานภาพนะครับ status ก็ได้โสดสมรสอะไรแบบนี้ประเด็นของตัว nominal เนี่ยก็คือว่าข้อคำถามเนี่ยหรือว่า choice ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องแยกออกจากกันหมายความว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นถ้าเกิดเรายกตัวอย่างถึงกลุ่มรายได้เนี่ยกลุ่มรายได้ใช่มั้ยต่ำกว่า 10,000 10,000 ถึง 15,000 อันนี้คือมันบอกความสูงต่ำได้แต่ว่าตัว nominal เนี่ยจะบอกความสูงต่ำไม่ได้นะครับอันต่อมาเป็น ordinal นะครับ ordinal เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ nominal เมื่อกี้เรียกว่า2ตัวนี้คือ choice หรือว่าเป็นกลุ่มเหมือนกันแต่ ordinal เนี่ยความแตกต่างก็คือว่าสามารถจัดกลุ่มได้นะเช่นกลุ่มอายุนะครับหรือว่า age group นั่นเอง age group หรือว่ากลุ่มอายุอย่างเช่นต่ำกว่า20ปี21ถึง25 26ถึง30อย่างเงี้ยเรารู้ความมากน้อยสูงต่ำของช่วงอายุได้แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับหรือว่ารายได้นะอินคัมที่เป็นกลุ่มก็เหมือนกันต่ำกว่า 20,000 20,000 ถึง 30,000 30,000 อย่างเงี้ยบอกสูงต่ำในกลุ่มได้แต่บอกไม่ได้ว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่อันต่อมาคืออินเทอร์วัลนะครับอินเทอร์วัลเนี่ยเมื่อกี้ยังจำได้ไหมมี interval กับ ratio 2ตัวนี้จะคล้ายกันตัว interval เนี่ยแตกต่างจาก ratio แค่นิดเดียวเขาเรียกว่าศูนย์แท้นะครับคำว่าศูนย์แท้เนี่ยก็คือศูนย์ที่เป็นศูนย์จริงๆเนาะโดยที่ interval เนี่ยไม่ใช่ศูนย์แท้ไม่ใช่ศูนย์แท้หมายความว่ายกตัวอย่างเช่น0องศาเซลเซียสไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแต่0องศาเซลเซียสเท่ากับ30เท่าไหร่นะ37ไหมหรือ35องศาฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยหมายความว่าศูนย์ของมันเนี่ยไม่ใช่ศูนย์ที่แท้จริงและตัวสุดท้ายคือเรโชอย่างที่เกิดมาเมื่อกี้นะครับมีคำว่าศูนย์แท้ศูนย์แท้ในที่นี้ก็คือว่าศูนย์จริงๆอ่ะศูนย์เท่ากับศูนย์เช่นศูนย์บาทหรือเพิ่งเกิดก็คือศูนย์ขวบศูนย์ปีอะไรก็ตามที่เป็นศูนย์นะครับดังนั้นขออนุญาตลบให้ดูเลยนะดังนั้นเราจะแบ่งเป็นแบบนี้ให้มันง่ายขึ้นเราจะแบ่งเป็น qualitative กับ quantitative นะครับก็คือตัวที่เป็นเชิงคุณภาพกับตัวที่เป็นเชิงปริมาณเราอาจจะขยับให้มันง่ายกว่านี้นะว่าตัวไอ้ qualitative เนี่ยก็คือ category ก็คือสามารถแบ่งกลุ่มได้ส่วนตัว quantitative เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็น continuous หรือว่าตัวเชิงปริมาณอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขบวกลบคูณหารได้เราตีเป็น continuous หมดเลยอะไรที่เป็น choice แบ่งกลุ่มต้องเป็น choice เท่านั้นเราตีเป็น category หมดเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ใครชอบเกี่ยวกับสถิตินะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยไงฝากติดตามกันคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็ติดมาจะมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะครับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ